วิเคราะห์การเมืองเส้นทางการเมืองเส้นทางปฏิพัฒน์สันติพาดาเส้นทางก้าวไกลสถานการณ์อันเกิดกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาได้กลายเป็นกรณีศึกษาแหลมคมเหมือนกับจะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลเหมือนกับจะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการตัดสินใจของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาแต่ต้องยอมรับว่าผลสะเทือนกว้างไกลกว่านั้นไม่ว่าจะมองไปยังกระบวนท่าอันมาจากหลายคนแห่งพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองไปยังกระบวนท่าอันมาจากหลายคนภายในพรรคร่วมรัฐบาลสะท้อนปฏิกิริยาบ่งบอกความไม่พอใจเด่นชัดท่าทีอันออกมาจากวิปรัฐบาลมากด้วยความละเอียดอ่อนมากด้วยความอ่อนไหวเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาอันมาจากประธานวิปโดยตรงทั้งยังเป็นคนที่มากด้วยเกียรติประวัติในการต่อสู้และมีประสบการณ์ทางการเมืองจากพรรคมวลชนไปพรรคพลังธรรมก่อนความหวังใหม่ขณะเดียวกันปฏิกิริยาอันดังมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติอันดังมาจากพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งพรรคชาติไทยพัฒนายิ่งอ่อนไหวเล่นกันรุนแรงถึงขั้นจะให้นำไปสู่การยุบพรรคเบื้องหน้าความดุเดือดร้อนแรงเช่นนี้พรรคก้าวไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นเช่นใดพรรคก้าวไกลจัดการประชุมพรรคภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลาออกของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเพื่อยืนยันความต้องการที่จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านขณะเดียวกันท่ามกลางการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงนายปฏิพัฒน์สันติพาดาก็อยู่บนทางแพร่งแห่งการเลือกอย่างมีนัยแหลมคมเพื่อให้เป็นตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับไม่ว่าจะมองอย่างไรพรรคก้าวไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดายึดรัฐธรรมนูญตราบใดที่การตัดสินใจอยู่บนข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับพรรคถือได้ว่าเป็นการตัดสินอยู่บนฐานแห่งกติกาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจึงล้วนเป็นความเห็นในมุมต่างโป๊ปเบลล่าสวมบทแฝดท้าทายความสามารถขั้นสุดเปิดฉากเรื่องย่อพรหมลิขิตข้ามภพมารักกันภาค2ของบุพเพสันนิวาสโป๊ปเบลล่าสวมบทแฝดท้าทายความสามารถขั้นสุดเปิดฉากเรื่องย่อพรหมลิขิตรับบทหนักเป็น3คาแรคเตอร์เตรียมพร้อมสู่สายตาคนดูแล้วสำหรับละครภาคต่ออย่างพรหมลิขิตที่งานนี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรง่ายสักอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานถ่ายทำจนถึงวันที่จะได้ออกอากาศให้แฟนละครที่รอคอยได้รับชมกันตอนแรกในวันพุธที่วันที่18ตุลาคมนี้ทางช่อง3และขึ้นชื่อว่าอยู่ในมือผู้จัดที่หน่องอรุโนชาพานุพันธ์แห่งค่ายบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นก็ต้องบอกว่าไม่มีน้อยมีแต่จัดเต็มทุกอย่างโดยเฉพาะนักแสดงนำของเรื่องอย่างพระเอกที่ทุกคนตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงที่สุดใน3โลกโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดที่กลับมาครั้งนี้กับบทบาทสุดท้าทายไม่แพ้นางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญที่รับบทหนักเป็นถึง3คาแรคเตอร์นำที่เรียกว่าปราบเซียนความสามารถทางการแสดงขั้นสุดไปเลยโดยเรื่องราวของพรหมลิขิตจะเล่าถึงพุทธานที่บังเอิญไปเจอเข้ากับหีบโบราณลึกลับเธอเปิดหีบกล่องนั้นและพบกับสมุดข่อยโบราณทันทีที่เธอสัมผัสก็เกิดแสงสว่างวาบและร่างของเธอก็หายไปลับตาเมื่อลืมตาขึ้นมาเธอพบกับหมื่นมหาฤทธิ์หรือพ่อฤทธิ์ลูกคุณหญิงการะเกดเกดสุรางกับออกยาวิสูตรสาครพ
ุตตานพยายามแย่งสมุดข่อยคืนเพราะคิดว่ามันจะพาเธอกลับไปที่ที่เธอจากมาได้แต่ฤทธิ์ไม่ยอมเพราะสมุดข่อยนี้เคยทำให้แม่ของเขาเกือบจากไปตลอดกาลฤทธิ์เอาสมุดข่อยให้หมื่นนรงราชฤทธาหรือพ่อเรืองไปยังเมืองพิษณุโลกงานนี้พุทธานเลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในรัชสมัยของขุนหลวงท้ายสาแถมยังเป็นที่ที่เธอไม่คุ้นเคยจึงเกิดเรื่องราววุ่นวายอีกมากมายขึ้นซึ่งนอกจากโป๊ปเบลล่าแล้วยังมีนักแสดงตัวจิ๊บที่เคยสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกไว้จากบุพเพสันนิวาสเกือบครบทีมรวมถึงตัวละครใหม่ที่เปิดตัวมาเรียกเสียงฮือฮาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกรทวรินทร์ปัญหาการเด่นคุณงามเนตรน้ำตาลที่จักคณาวงศารัตนสิงห์ปั้นจันทร์ปรมาอิ่มอโนไทยปรางกันนรันวงขจรไกลซูซี่สุศิราแอนจิลีน่าแน่นหนาก็อตจิรายุตันตระกูลป๊อบถากูลการทิพย์น้ำฟ้าธัญพัฒน์พัทรธีรชัยเจริญยี่หวาปริยาการใจกันทะศีลพัฒน์สัทรากรบุษราคำวดีไต้ฝุ่นกนกฉัตรมัญญาตอ่อนพีพีปุนปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวาสปีเตอร์แพนพัดพลวิวิทวัตเพชรกฤตตะวันพงเหนียวชมัยพรจตุรพุทธต้งเหน่งรัดกล้าวอามรดิตโมสวิสรุตหิมรัตนุ่นระมิดาประพาสโนบลยาจัญญาธนาสว่างกุลรอนพัทรพลโตอุ่นจ้าจ๋าแดนดาวยมาภัยแม่แอลอัมพาภูสิทธิ์จุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารชายชาตโยโดมฮิรัญยทิติโอมคณินสแตนลีย์ป๊อบถากูลการทิพย์ปราบปราบประดนสุวรรณบางเก่งทัชยะประทุมวันทองขาวชัยขุนศรีรักษาวิกสรุตวิจิตรานนท์เอภสิงห์เรืองวุฒิและอีกมากมายกว่า50ชีวิตเอาเป็นว่าใครที่คิดถึงบุพเพสันนิวาสแอบกระชิบว่าจะได้รับชมอย่างจุใจและเต็มอิ่มโดยเรื่องราวจะเล่าเหตุการณ์หลังจากที่จบแล้วท้ายเรื่องเพื่อเชื่อมเข้าสู่จักรวาลพรหมลิขิตแบบอิ่มเอมหัวใจสุดๆพลาดไม่ได้กับละครตอนแรกวันพุธที่วันที่18ตุลาคมนี้ทางช่อง3หนาอเจ้าคนไทยทั้งพระนครพรหมลิขิต คนไทยคนแรกใหม่ดาวิกาได้ตำแหน่ง BA ของแบรนด์หรูกุชชี่นางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาคนไทยคนแรกได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกุชชี่และกุชชี่บิวตี้แฟนกรีดสนั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดวิกาบากุชชี่ขึ้นเทรนด์ปังแล้วปังอยู่ปังต่อจริงๆสำหรับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาโฮเน่หลังจากเป็นเฟรนด์ออฟเฮาส์ของแบรนด์หรูกุชชี่มานานหลายปีในที่สุดวันนี้ใหม่ดาวิกาก็ได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกุชชี่และกุชชี่บิวตี้ซึ่งใหม่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้หลังจากประกาศอย่างเป็นทางการแฟนๆหลายคนก็ดีใจกันยกใหญ่พากันหวีดจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดวิกาบากุชชี่ขึ้นเทรนด์ประเทศสาวใหม่เผยว่าตื่นเต้นมากๆและดีใจมากที่ได้รับหน้าที่นี้จะทำให้ดีที่สุดตอนแรกที่รู้ข่าวคือน้ำตาคลอไม่คิดว่าจะได้ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะนับว่าปีนี้เป็นปีทองของดาราไทยจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานใบวชิรวิทย์ก็ได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเบอร์เบอรี่และพีพีกริดได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบาลองเซียก้าซึ่งเป็นคนไทยคนแรกของแบรนด์เช่นกันก็ไม่รู้คิวต่อไปมงจะลงที่ดาราหรือศิลปินคนไหนแต่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยที่บุคคลมีชื่อเสียงของบ้านเราได้เติบโตไประดับโลก